สวัสดีจ้ะชาวแพรว OOTD วันนี้มีไอเทมเด็ดๆมานำเสนอหลายครั้งนะครับเห็นหรือเปล่าว่าในแฟชั่นรันเวย์นั้นนะเขานำเอาบาร์มาสวมทับข้างนอกในสไตล์อัลเทอร์แวร์และวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่ามิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงให้ดูสนุกขึ้นไปดูลุคที่1กันเลยครับนี่เลยครับอัพเลือกเสื้อแขนยาวสีเบจคอยูควันลึกนะครับเพื่อจะเห็นบราสวยแมทคู่กับกระโปรงแล้วก็รองเท้าที่คุมโทนกระเป๋าไปในทิศทางเดียวกันแค่นี้ครับลุคของคุณนั้นก็จะดูเซ็กซี่แต่ใส่ได้จริงใครว่าลุคสาวเท่นะครับไม่สามารถแต่งตัวในสไตล์ inside out ได้นี่เลยครับอัพเลือกบราตัวโปรดคู่กับเสื้อยืดแถมด้วยความ mix and match เก๋ๆกับเวสสูทที่คุมโทนคู่กับกางเกงเห็นไหมครับสีลิงก์กันทั้งตัวเลยแค่นี้เราก็สามารถแต่งตัวในสไตล์ inside out แบบสาวเท่ๆได้สำหรับลุคที่3ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเห็นเสื้อเวสสูทตัวเดิมเพราะว่าอัพจะโชว์ให้เห็นว่าการ mix and match กับบาร์เก๋ๆนั้นก็สามารถใช้เวสสูทตัวเดิมได้แค่คุณแมทช์เข้ากับกระโปรงฟรินท์นะครับที่คุมโทนไปกับบราและกระเป๋าสีเดียวกันรองเท้าที่แมทช์เข้ารู้กันแค่นี้ครับการใช้สีเบสิกจะทำให้คุณนั้นดูสนุกและสวยในสไตล์ inside out ได้แบบไม่ขะเขินใจอย่างที่บอกนะครับว่าการแต่งตัวในสไตล์ outerwear ในการนำบรามาสวมทับข้างนอกนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ใหญ่แต่เราก็สามารถมีวิธีที่จะ mix and match ให้มันดูลื่นไหลและสมูทและยังเก๋ได้อีกฝากเอาไว้ด้วยนะคะ OOTD สวัสดีค่ะว่าทำไมวะ